ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้บ่อขยะบางพลีที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงแล้วก็ดับไฟจนเกือบมอดสนิทแล้วแต่ว่ายังคงต้องระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาใหม่ด้านกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศคาดว่าจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามได้จากคุณอัยราพุ่มพวงค่ะคุณอัยราคะเชิญค่ะขอบคุณครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณกึ่งกลางของบ่อขยะบางพลีครับจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเมื่อวานนี้ครับซึ่งขณะนี้ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับว่าตอนนี้ไฟได้มอดดับสนิทไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันทำงานดับไฟจนไฟดับสนิทไปในที่สุดครับจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับที่เกิดขึ้นครับที่บ่อขยะบางพลีซอยบางกระสีบริเวณริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่18ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็เกิดเพลิงนะครับได้ลุกไหม้เป็นวงกว้างและมีกลุ่มควันหนาแน่นโดยเจ้าหน้าที่และทหารก็ได้มีการนำรถดับเพลิงกว่า40คันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้ามาระดมฉีดน้ำกันอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดนะครับณขณะนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและบางส่วนก็ได้มอดดับสนิทไปแต่ว่ายังคงมีกลุ่มควันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลครับมาติดตั้งทางด้านทิศตะวันตกของบ่อขยะเพื่อกระจายการฉีดน้ำเนื่องจากว่ายังคงต้องฉีดน้ำช่วยหล่อไว้ตลอดเวลาเพื่อเป็นการป้องกันเหตุไฟที่อาจจะปะทุขึ้นมาใหม่ได้ครับส่วนการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในบริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเขาได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวที่หอประชุมซอยบางปลา24แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนครับที่อาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากควันไฟและก็ยังคงใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินอกจากนี้นะครับในวันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาวัดค่ามลพิษในอากาศแล้วซึ่งก็คาดว่าจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ครับเสร็จแล้วหมดแล้วข้างหน้าคุณอัยราคะอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องตรวจสอบก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค่าฝุ่นละอองในอากาศด้วยซึ่งก็จะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะครับนอกจากค่าฝุ่นละอองแล้วกลิ่นที่มากับมลพิษก็ต้องติดตามกันต่อด้วยนะครับคุณปฐมาภรณ์และท่านผู้ชมครับเป็นการรายงานสดจาก 3G นะครับ